่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยตัวอย่างโฮมสเตย์นะครับตัวอย่างที่2นะร่าง2ก็จากค่าย GDS นะครับปล่อยมาอีกตัวนะนี่กำลังจะดูเลยสดๆร้อนๆเวลา1ทุ่มนะครับก็น่าจะลงวันพรุ่งนี้นะยังไงก็มาดูตัวอย่างที่2เลยกับเรื่องโฮมสเตย์นะอ่ะเดี๋ยวกดก่อนไหนลองเล่าให้ฟังดิว่าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างต่อเนื่องนะครับมาเจอเพื่อนผู้หญิงออกทอมๆหน่อยเพื่อนนะมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับแต่ดูคนมองแปลกๆเพื่อนผู้หญิงทรงผมเด๋อดีนะเวลาอยู่ใกล้ๆมีอารมณ์ไหมเป็นทำไมหัวร้อยชัวร์เลยพวกคุมเนี่ยนะยาลอย GDS มีสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้าๆเนี่ยเริ่มจากไอ้เนี่ยมันเป็นผู้คุมวิญญาณมันจะอยู่ในร่างใครก็ได้เฮ้ยอยู่ในเด็กด้วยเหรอส่วนผมก็เป็นแค่วิญญาณที่โชคดีที่พวกผู้คุมส่งมาอยู่ในร่างไอ้เด็กเนี่ยร่างนี้แหละรางวัลที่ทำให้วิญญาณเล่ร่อนอย่างเหมือนในการมาใช้ชีวิตอีกครั้งไงการอยู่ในร่างเนี่ยรอดูภายก็เหมือนอยู่โฮมสเตย์อยู่ได้แค่ชั่วคราวนี่คือนาฬิกานับถอยหลังชีวิตของมึงมึงมีเวลา100วันที่จะตอบแค่ว่ามีตายเพราะใครมันตายเพราะมันมีลูกด้วยมึงก็จะตายมีลูกเหมือนมันตายมาแล้วแล้ววิญญาณของมึงก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งมินเองหรือเปล่าที่ทำให้รางวัลโหดๆแบบเนี้ยมาแล้วมาแล้วช็อตเดิมอันนี้ช็อตเดิมอันเดิมวันนี้มินเหมือนไม่ใช่มินเลยอะเดิมเมื่อกี้พายชอบมินคนนี้นะนี่ก็ฉากเดิมพายเราเป็นแค่สายลานกันเนาะเราไม่ใช่แฟนกันใช่ปะก็ไม่ใช่ดิเฮ้ยเหมือนเอาใจโอตานะครับวันนี้วะไม่ใช่อยู่โฮมสเตย์เฉยๆอะเฮ้ยอันนี้มันโดนด่าอยู่อย่าอินตัวอย่างนี้โอเคไม่อินนะครับแบบนี้แม่งไม่ใช่รางวัลอะสวยนะมีอะไรลอยนิดๆตอบเลยป่ะเวลาเรื่องน้อยลงเรื่อยๆชอบไหมอ่ะโฮมสเตย์ขอให้มีความสุขกับวันที่เหลือนะจ๊ะข้าพายได้ไหมถ้าพายไม่ตายเราก็ต้องตายโอ้โหคนลุกเปิด25ตุลาเปิดตอมอยากให้ดูอีกแล้วรางวัลสุดมหัศจรรย์ที่สวรรค์ให้มาแค่ชั่วคราวเปิดตอมไม่อยากดูอีกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะฆ่าพายได้ไหมเนี่ยประโยคนี้แหละฆ่าพายได้ไหมเนี่ยแหมเออว่ะทำไมมันมาหักมุมนี้ผมได้ไปศึกษาไอ้นวนิยายจากเรื่องคาลิฟูมานะครับก็ทำกันบ้านก็เหมือนกับว่าพอมาอยู่เขียนบทที่ไทยเนี่ยหลังจากซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาได้ใช้เวลา10ปีเลยนะในการได้นวนิยายเรื่องนี้มาเขียนบทเป็นบทใหม่เขาบอกว่าเป็นบทใหม่ก็คงจะแตกต่างจาก Colorful นะครับพอสมควรนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องต่างๆข้างในที่ผมดูในตัวอย่างแล้วมันน่าจะไม่เหมือนเลยสักทีเดียวนะครับยังไงก็ไปติดตามชมในภาพยนตร์นะไม่กี่วันแล้วนี่วันที่25นะครับหลังจากดูนาคีเสร็จก็ไปดูโฮมสเตย์ต่อนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูอีกสักรอบนะมานั่งแกะตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนเชื่อปางบอกไม่ใช่เชื่อปางผู้คุมบอกว่าพวกมึงอย่าอินดิ ชอบมากฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ